คันฟาดเข้าให้เขียนข่าวเอาสนุกอักษรย่อเราไม่จำเป็นต้องสร้างภาพคันฟาดเข้าให้จากกรณีที่ป้าแมวดาวพระศุกร์หรือป้าแมวรุ่งกันดาเบญจมาภรณ์นักแสดงอาวุโสที่ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีดาราคนหนึ่งคนไปออกข่าวอ้างว่าได้ให้ความช่วยเหลือป้าแมวและจะดูแลตลอดชีวิตมีบางคนป้าแมวขอไม่ออกชื่อตัวเขาย่อมรู้ดีก็ไปออกสื่อว่าดูแลป้าแมวจะต้องดูแลป้าแมวจนตลอดชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาดูแลอะไรเราเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีทันฟาดเข้าให้ขอโทษนะคะแม้แต่สลึงเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาทไปออกทำไมว่าดูแลป้าแมวตลอดไม่อยากให้ป้าแมวลำบากไปออกทำไมไปออกอย่างนั้นคนอื่นที่เขาอยากจะช่วยเหลือเราเขาก็เข้าใจผิดว่าเรามีคนช่วยเหลือแล้วต่อมามีการเดากันไปต่างๆนานาว่านักแสดงคนนั้นเป็นใครจนมีเพจหนึ่งและอีกหลายคนโยงไปที่อักษรย่อยจรนมนจหวยไปตกที่ยุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มนักแสดงชื่อดังจนเป็นที่ฮือฮาและมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลทันฟาดเข้าให้จนกระทั่งยุ้ยจีรนันท์ได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok ชี้แจงว่าดาราสาวที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ตนและไม่เคยพูดอย่างที่เป็นข่าวแต่เคยได้รับรู้ป้าแมวและเอารูปนั้นไปลงIGเพื่อที่อยากจะช่วยเหลือให้หลายๆคนที่มีกำลังและพร้อมที่จะช่วยเหลือป้าแมวยุ้ยยังขอโทษว่าถ้าการลงรูปในIGวันนั้นแล้วทำให้ทุกคนผิดหวังยุ้ยขอโทษด้วยค่ะขอโทษป้าแมวที่ถือวิสาสะเอารูปเลขที่บัญชีของป้าแมวมาลงในสื่อของตัวเองไม่ได้ตั้งใจจริงค่ะแล้วก็ไม่เคยไปพูดที่ไหนไม่เคยไปพูดให้ตัวเองได้หน้ามีชื่อเสียงโด่งดังและยังเผยอีกว่าตอนนี้รู้สึกนอยและเสียความรู้สึกอย่างมากกับข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ทันฟาดเข้าให้ล่าสุดทันธนากรสามีของยุ้ยก็ได้โพสต์รูปสีดำพร้อมกับมีข้อความลงในIGว่ารู้มาตลอดว่าความยุติธรรมมันไม่มีจริงแค่เราจะทนอยู่กับมันได้แค่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องกับระบบบิดเบี้ยวของสื่อบันเทิงและเพจคอนเทนต์ต่างๆใครมีมือถือก็เป็นนักข่าวสร้างคอนเทนต์ได้เขียนคอนเทนต์เป็นหน่อยก็รายงานข่าวได้จรรยาบรรณตอนนี้ต้องการแค่ยอดวิวยอดคอมเมนต์เป็นการชักจูงแบบพวกมากลากกันไปสนุกในการตอบคำถามทายปัญหาชื่อย่อที่ใส่อักษรมาทุกตัวไม่สนจิตใจของคนที่ถูกตีตราด้วยอักษรไม่กี่ตัวแชร์เท่ากับช่วยเหลือเท่ากับต้องโชว์สลิปการโอนเราช่วยไปก็ไม่ได้บอกใครต้องโพสต์ว่าโอนเงินไปเท่าไรเรามีความสุขแบบนี้และไม่จำเป็นต้องสร้างภาพไปบอกใครๆว่าเราดีจะเลี้ยงดูทันฟาดเข้าให้อย่าปั่นมากเกินไปนะครับการช่วยคนใครสะดวกแบบไหนก็ร่วมใจกันทำสุดท้ายผลลัพธ์ก็คือให้ส่งถึงผู้ที่ขอรับให้ดีที่สุดยุ้ยเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีแต่พลังบวกที่ดีให้กับทุกคนใครอยู่ใกล้จะรู้จักเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดเขาเสียใจนะเห็นจากแววตาแต่ก็พูดว่าไม่เป็นไรผมเห็นแล้วเจ็บในหัวใจฝากให้นะครับรู้ให้จริงก่อนจะเขียนอะไรนะครับด่าผมได้ต่อย่าด่าภรรยาผมในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นขอบคุณ IG ทูล-ตนครไม่มีใครไม่ถูกนินทาซาร่าโพสต์หลังดราม่าแก๊งนางเอกแกมมาเมาดาราออกสื่อไม่เคยมีใครไม่ถูกนินทาซาร่าคาซิงกินี่โพสต์แสดงความคิดเห็นหลังเกิดดราม่าเดือดแก๊งนางเอกมอมาเมาดาราท่านหนึ่งออกสื่อเกิดดราม่าเดือดไปทั้งโลกโซเชียลกับเรื่องราวของนางเอกแก๊งมอมาอย่างใหม่ดาวิกามิวนิษฐา มิ้นท์ ชลิดาและมากกี้ราศีได้เม้ามอยและพาดพิงถึงดาราคนหนึ่งออกสื่อจนกลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นและเกิดแฮชแท็กของ4นางเอกแก๊งมอม้ากลางทวิตเตอร์พร้อมกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์65คุณแม่ลูก2ซาร่าคาซิงกินีได้ออกมาแชร์ถึงบทเรียนที่ได้จากดราม่าแก๊งนางเอกมอม้าเมาดาราคนอื่นออกสื่อโดยซาร่าเผยว่าไม่เคยมีใครไม่ถูกนินทาแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าสุดท้ายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีหรอกคนที่ไม่เคยโดนตำหนิไม่เคยโดนนินทาเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วจงยอมรับเสียการถูกชมถูกตำหนิเป็นของสามัญมนุษย์เมื่อเกิดมาบนโลกทำไมเราจึงต้องมีหูอยู่สองข้างเพราะต้องพร้อมที่จะยอมรับคำพูดที่จะพุ่งมาจากทั่วทุกสารทิศสุดท้ายเมื่อครบ7วันคนกลุ่มนั้นก็เฉาไปหมดสภาพไปเองนี่คือวิธีเอาชนะคำคนของพระพุทธเจ้าเวลาท่านทั้งหลายถูกตำหนิจงบอกตัวเองเสมอว่าเราเกิดมาเป็นคนอย่าหวั่นอย่าเกรงต่อคำชมคำตำหนิชั้นนั้นขนาดพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความดียังทรงถูกตำหนิแล้วนับประสาอะไรกับมนุษย์ซึ่งกระดำกระด่างอย่างเราจะไม่ถูกตำหนิบ้างละขอบคุณ Facebook ซาร่า คาซิงกินีป๊อปปี้ 3.2.1 จบเส้นทางรักแพมสาวหล่อเหลือแค่ความทรงจำปิดเส้นทางรักลงอีกคู่สำหรับอดีตนักร้องสาวชัชยาส่งเจริญหรือป๊อปปี้ 3.2.1 กับแอร์โฮสเตสสาวหล่อแพมปภาดาที่คบหากันยาวนานถึง4 ปีโดยครั้งนี้ทางด้านสาวหล่อแพมปภาดาได้เผยถึงความสัมพันธ์ของตนกับนักร้องสาวเหลือแค่ความทรงจำดีๆและขอโทษกับสิ่งแย่ๆที่ทำลงไป Nothing lasts forever Just keep the smile and all the good memories behind the lens and heart as long as we can Thank you for an amazing time in our relationship for 4 years together Sorry for all the bad things that I have done in our relationship and you don't have to try for anything anymore. Good luck Baba บวก with love as always. ส่วนทางด้านอดีตนักร้องสาวได้โพสต์รูปคู่พร้อมกับข้อความใน IG Story ของตนว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะหนูขอให้พี่โชคดีและมีความสุขกับทุกๆอย่างหลังจากนี้นะคะซึ่งก็มีทั้งเพื่อนๆและแฟนคลับของทั้งคู่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายขอบคุณรูปจาก IG แพม มาโนไมวิบู